เราจะขอ,อยากเริ่มต้นจากสงครามอิสราเอลฮามาสเป็นเรื่องที่เราเกาะติดมาตลอดนะครับในเวลานี้ก็ยังมีความตึงเครียดในสถานการณ์ที่ชโน,นกาซาอยู่นะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนเราเน้นไปที่เมืองราฟาเมืองทางตอนใต้สุดของนวนกาซาเมืองที่ชาวเปสสตายแทบจะทั้งหมดอพยพมาอยู่ที่นั่นหลังจากที่อิสราเอลบุกในพื้นที่หลายพื้นที่ในนวนกาซาและกําลังจับตาว่าอิสราเอลจะเปิดเบ י บัตการทางการทห,หารที่เมืองราฟาหรือไม่แต่ว่า สถานการณ์ในตอนนี้ความตึงเครียดกลับมาที่พื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลได้ระดมโจมตีทาตาศและทางภาคพ,พื้นดินใส่พื้นที่ทางตะวันออกของเมืองจจบาเรียจนทําให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง19คนและบาดเจ็บหลายสิบคนโดยเมื่อวานนี้มีไรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ส่งรถถังเข้าไปประจําการในเมืองจจบาเรียครับซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของค่ายผู้ีิภัยที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซา อิสราเอลห้างเหตุผลที่เข้าไป,ไปเปิดปติการทางการทหารในเมืองจาเลียว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ฮามาสกลับมาตั้งฐานที่มั่นฐานกำลังใหม่ในพื้นที่นี้ในขณะที่กองทัพกำลังระดมโจมตีเมืองกราฟาที่อยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ได้สร้างความกังวลให้กับหลายๆฝ่ายว่าจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมวิกฤตด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาที่เลวร้ายอยู่แล้วให้แย่ลงไปกว่าเดิม เพราะว่าค่ายผู้รีภายจาบาเลแห่งนี้เป็นค่ายผู้รีภายใหญ่สุดในจานวนแปดค่ายผู้รีภายทั่วฉนวนกาซาครับมีการประเมินว่าในค่ายผู้รีภายจาเาเลเนี่ยน่าจะมีชาเบลสตายพำนักอยู่มากกว่า10,000แคนนะครับส่วนใหญ่เป็นชาเบลสตายที่ถูกถับออกจากเมืองหรือหมู่บ้านที่ถูกอิสราเอลยึดไปเป็นของตัวเองในช่วงสงครามอาหรับอิสราเอลเมื่อปี1948การ่บบุกค่ายผู้รีภายจาบาเลในรังนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับกองทัพอิสราเอลออกมาประกาศว่ามีการตรวจพบ ว่าฮามาสกำลังพยายามฟื้นฟูความสามารถทางการทาหารขึ้นที่เมืองจาบ,บาเลียกองทัพอิสราเอลก็เลยต้องเข้าไปไปบัติการในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อขัดขวางความพยายามเหล่านั้นและนอกจากในพื้นที่เมืองจจบ,บาเลียแล้วกองทัพอิสราเอลยังระบุด้วยว่าพบความเคลื่อนไหวของฮามาสในบริเวณอื่นๆของชนวนกาซาด้วยไม่ว่าจะเป็นเขตไซตุนของเมืองกาซาซิตตี้และก็บริเวณใกล้เคียงก็มีความเคลื่อนไหวของฮามาสอยู่ที่นั่น กองทัพอิสราเอลเลยต้องเข้าไปไปฏิบัติการทางการทหารแล้วก็สามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มติดวุทของชาเปลสไตายไปได้30คนต้องบอกว่าพื้นที่ที่พูดถึงมาทั้งหมดทั้งค่ายผู้ริภัยจาบาเลียหรือเมืองกาซาทิตตี้เคยตกเป,เป็นเป้าของกองทัพอิสราเอลมาหมดแล้วทั้งสิ้นนะครับถ้าจำกันได้เราดูแผนที่ของชนวน,นกาซาก็ได้ค่ายผู้ริภัยจาเาเลียอยู่ข้างบนนะครับเมืองกาซาซิตี้ก็อยู่ข้างบนเนี่ยครับ พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นเป้าโจมตีของอิสราเอลมาแล้วทั้งสิน้นแล้วก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลก็ออกประกาศว่าพื้นที่ทางตอนเหนือข้างบนเนี่ยสามารถเคลียร์ได้หมดแล้วและกำลังเคลื่อนกำลังพลลงมาทางตอนใต้เพื่อโจมตีเมืองกาฟาซึ่งพวกเขาระบุว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของฮามาสที่เหลืออยู่ในชนวนกาซาแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ล่าสุดดูแอนว่ากองทัพอิสราเอลกลับไปโจมตีในพื้นที่ภาคเหนืออีกรอบครับ อย่างเมืองจาบาเรียรเป็นการโจมตีที่รอบนี้ดูจะมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามีปากคำของชาวเมืองจาบาเรียรคนหนึ่งเล่าให้สำนักข่าวรอยเตอร์ฟังว่าครั้งนี้กองทัพอิสราเอลบุกเข้าไปโจมตีภายในค่ายผู้้ภัยลึกกว่าการโจมตีครั้งก่อนหน้ามากมีรถถังเข้าไปไปบัติการในเขตชุมชนที่เป็นตลาดของชาวเมืองแล้วก็มีการสู้รบอย่างดุเดือดในบริเวณดังกล่าวด้วย ชาวเมืองคนนี้ยังเล่าว,ว่าทหารอิสราเอลเข้าไปวางระเบิดเกือบทุกพื้นที่ทั่วเมืองไม่เว้นแม้แต่บริเวณที่เป็นเขตโรงเรียนหรือพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นชาวเมืองจบาบเลียที่เล่าให้รอยเตอร์ฟังบอกเลยนะครับว่าดูเหมือนสองครามกําลังเกิดขึ้นที่จาบาเลียอีกครั้งและครั้งนี้ก็ดูเจรนแรงียขึ้นในแบบที่พวกเขาไม่เคยเห็นเลย นี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนนกาซานะครับซึ่งแม้เรื่องนี้จะยังไม่ชัดเจนว่าข้ออ้างของอิสราเอลที่กลับไปโจมตีค่ายพู้นี่ไพจาบเลยอีกครั้งเพราะพบว่าฮามาสกําลังซ่องสมกําลังในบริเวณดังกล่าวก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ว่าในรายงานของรอยเตอร์ก็มีการพูดถึงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับรอยเตอร์บอกว่ามีการเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวที่อยู่ในอิสราเอลบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์มีเสียงไซเรนดังขึ้นที่เมืองอัคเครอน ของอิสราเอลหลังจากที่จรวดถูกยิงมาจากชนนกาซาและในเวลาต่อมาสถานีโทรทัศน์อาอักซ์ของฮามาสก็โพสต์บนเทเลกราบบอกว่าจรวดที่ยิงไปที่เมืองอัคเคลอนถูกยิงมาจากเมืองจบาบเลียในชนนกาซาเนี่ยแหละครับแม้ว่ากองทัพอิสราเอลจะกําลังถล่มเมืองนี้อยู่ก็ตามก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตตามมานะครับว่าข้ออ้างของอิสราเอลที่บอกว่าฮามาสเคลื่อนไหวอย,อยู่ที่เมืองจาบาเลียเนี่ยสงสัยอาจจะมีมูลอยู่บ้างเพราะว่ามีจรวด ยิ่งเข้าไปในฝั่งอิสราเอลแล้วเชื่อว่าต้นทางของจวรวดน่าจะมาจากจาบเบลีย์แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นต่อให้สิ่งที่อิสราเอลกล่าวอ้างเป็นความจริงหรือไม่การตอบโต้กลับกันไปมาระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ยังเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลอยู่นะครับแล้วก็พยายามกดดันให้ทั้งสองฝั่งลดทอนความเสี่ยงที่ทําให้พอเรือนอาจจะได้รับอันตรายหรือเกิดความสูญเสียเพิ่มเติม โดยตัวเลขล่าสุดมีการเปิดเผยมาจากกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาตลอดระยะเวลา7เดือนที่ฮามาสกับอิสราเอลทำสงครามกันมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า35,000คนแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากจากวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่หนักหน่วงอีกนับล้านคนเลยก็เลยทำให้ที่ผ่านมามีความพยายามผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาอยู่หลายครั้งครับแต่ก็เป็นอย่างที่รู้กันว่าล่าสุดข้อตกลงก็อาจบอกได้ว่ายัางล่ม อย่างไม่เป็นท่าด้วยเพราะว่าทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างก็ยังคงยืนยันจุดยืนของตัวเองทําให้เจรจาอย่างไม่เป็นผลด้วยเหตุนี้ก็เลยมีทั้งเสียงเตือนเสียงเรียกร้องดังมาจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องให้อิสราเอลยุติการโจมตีรุนแรงที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของพลเรือนไม่เว้นแม้แต่สารัฐที่เป็นมหามิตรของอิสราเอลก็ยังออกมาเตือนด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวถึงกับขู่ว่าจะระงับการส่องอาวุธไม่ให้อิสราเอลนําไปใช้สังหารพลเรือนในฉนนกาซา อีกต่อไปแล้วแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะบอกได้แล้วแ่ะครับว่าคาขู่ของสหรัฐไม่ได้ส่งผลอะไรกับอิสราเอลเลยนะครับเพราะว่าในเวลานี้นอกจากอิสราเอลจะขยายวงปฏิบัติการทางการทหารอย่างที่บอกไปว่ากลับไปโจมตีพื้นที่ทางภาคเหนือและก็ออบรวมถึงพื้นที่ทางภาคกลางของถนวนกาซาแล้วปรากฏว่าสถานการณ์ในเมืองราฟาเมืองทางตอนใต้สุดของชนวนกาซาที่เราจับตาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าอิสราเอลนั้นยังคงลุกหนักระดมโจมตีทั้งทางอากาศและภาพพื้นดินในเมืองราฟาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประกาศให้พลเรือนที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองอบพยพออกไปยังค่ายที่พักพิงที่จัดเตรียมเอาไว้นอกเมืองล่าสุดก็เพิ่งมีรายงานออกมานะครับว่าอิสราเอลนั้นได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศ ใส่หลายพื้นที่ทั่วเมืองกราฟาเมื่อคืนนี้ทําให้พลเ,เรือนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนจากการทิ้งระเบิดใส่บ้านพักอาศัยในเขตตอนกลางของเมืองอิสราเอลให้เหตุผลที่ใช้ในการโจมตีเมืองปราฟาเนี่ยนะครับบอกว่าเมืองนี้เป็นฐานที่มั่นสําคัญแห่งสุดท้ายของฮามาสที่ยังเหลืออยู่ในฉนวนกาซาซึ่งคาดว่านายายาซินวาผู้นําสูงสุดของฮามาสที่อิสราเอลต้องการตัวมากที่สุด อาจจะซ่อนตัวอยู่ในเมืองนี้อิสราเอลก็เลยจําเป็นต้องถล่มเมืองราฟาเพื่อกวาดล้างฮามาสตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่ว่าล่าสุดมีความเคลื่อนไหวมาจากฝ่ายอิสราเอลเองครับเป็นความเคลื่อนไหวมาจากเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลที่ดูเหมือนว่าการให้เหตุผลว่าโจมตีเมืองราฟาเพื่อล่าตัวในยายาซินวาที่เชื่อว่าจะหลบอยู่ในเมืองราฟาแห่งนี้ อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยออกมาจากสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลก็คือเว็บไซต์ The Times of Israel ออกมารายงานว่ามีการเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวสองคนที่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับกองทัพอิสราเอลซึ่งแหล่งข่าวทั้งสองคนบอกกับสื่ออิสราเอลว่าจนถึงตอนนี้หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลยังไม่รู้พิกัดที่แน่นอนของายนายาย่ซินวาผู้นำสูงสุดของฮามาสนะครับ แต่เชื่อว่านยายยาซินวาไม่น่าจะซ่อนตัวอยู่ที่เมืองราฟาแต่อาจจะหลบอยู่ในอุโมงค์สักแห่งใต้เมืองคานยูนิสนี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเปิดเผยโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพอิสราเอลนะครับกองทัพอิสราเอลบอกว่าการโจมตีเมืองราฟาในตอนนี้เพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งกองทัพอิสราเอลบอกว่าเมืองราฟาเป็นฐานที่มั่น แห่งสุดท้ายของฮามาสในฉนวนกาซาแล,และเชื่อว่าผู้นําของฮามาสยายาซินวาน่าจะอยู่ที่เมืองราฟาด้วยแต่ว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกองทัพอิสราเอลอ้างรายงานหน่วยข่าวกรองที่ทางการอิสราเอลถืออยู่ในมือเช่นกันตรงกันข้ามกับเหตุผลที่ทางการอิสราเอลออกมาเปิดเผยเลยครับเพราะว่ารายงานข่าวกรองที่ว่าบอกว่าในยายาซินวานไม่น่าจะอยู่ที่เมืองราฟาแต่น่าจะอยู่ในอุมโมง์ใต้ดินที่เมืองคานยูนิส เมืองขานยูนิสก็อยู่ขึ้นไปจากเมืองราฟาไปหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อว่าสถานการณ์ในฉนวนกาซาตอนนี้จะดำเนินเดินหน้าไปในทิศทางที่มีความน่าเป็นห่วงมากขึ้นหรือไม่เพราะหนึ่งการโจมตีทางภาคเนือเกิดขึ้นแล้วสองการโจมตีที่เมืองราฟายังเกิดขึ้นอยู่สามเริ่มมีข่าวออกมาแล้วว่าผู้นำสูงสุดเนี่ยอาจจะไม่อยู่ที่ราฟาแต่อาจจะอยู่ที่เมืองข่านยูนิสหรือเปล่า และนั่นอาจจะนําไปสู่การโจมตีเมืองขานยูนิสอีกเมืองหนึ่งหรือไม่นี่ก็เป็นสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสที่ชวนพูดคุยกันนะครับอนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับใครคิดอย่างไรลองแชทกันมาได้นะครับเมื่อสักครู่เห็นว่ามีสมาชิกเวพคนใหม่นะครับขอขอพายจริงๆเพราะว่า ชื่อขึ้นไปแล้วคุณ9 9 9นุกขอต้อนรับเข้าสู่การเป็นสมาชิก v i p ของสำนักข่าวทูเดยนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วอยากเชิญชวนคุณ9 9 9นุกชวนคนอื่นอย่างนี้ครับคุณ9 9 9นุกลองกดสติกเกอร์ที่เราทำไว้เป็นพิเศษสำหรับสมาชิก v i p ออวดคนอื่นดูนะครับว่าเรามีสติกเกอร์อยู่หลายแบบเลยนะครับสำนักข่าว Today. make tomorrow today